ลุ่มพันธมิตรแดนเหนือนะครับก็คือ Coalition of the Yellow River นะครับมี1 2 3 4 5 6 6 6ประเทศ6แคว้นน่ะมี6แคว้นเลยอ่ะเราจะโจมตีเมืองหลวงของฮั่นเอ็มพายนะครับลุยเลยดีกว่านะฮะลุย To arms ขาตะเพาเริ่มยิงแล้วครับเป็นยังไงโดนไหมเออโดนครับโดนมาตรงนี้ให้มันท่าหอกเราไปก่อนครับมาแล้วฐานมาท่าหอกตั้งโล่โอเคชาร์จมานี่ชนมันชนเราแล้วมันเด้งเองนะครับเพราะว่าม้าแท้หอกครับมันคงไม่เห็นทหารหอกเราเห็นแต่ทหารธนูไม่รู้ว่าเรามีหอกนะฮะวิ่งชาร์จด้านหลังวิ่งชาร์จด้านหลังศัตรูไปวิ่งชาร์จนี่มันหันหลังให้อยู่ชาร์จเลยนี่เออโอเคอยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยสวัสดีครับผมอูมา Channel นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม3ก๊ก3 Kingdom Total War กันอีกแล้วนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันนะครับจากคราวที่แล้วถึงไหนวะนะฮะไม่ได้เล่นมาประมาณหลายวันนะครับผมเนื่องจากงานเยอะจริงๆนะครับผมเรายึดภาคใต้ของจีนได้ส่วนใหญ่หรือยังส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเกือบจะส่วนใหญ่แล้วนะฮะเนี่ยถ้าเป็นสีดำๆนี่คือของเรานะครับซุนเกียนนะฮะแล้วเราอัปเดตการทูตหน่อยนะฮะเรามีศัตรูเป็นศัตรูของเราก็คือตังโต๊ะนะครับกับฮั่นเอ็มพายนะครับฮั่นเอ็มพายก็ต้องทนตอนใต้อีกเนาะตอนใต้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับตะวันออกนะครับตะวันออกอีกนะฮะแล้วก็ทางเหนือนะผมจะเข้าไปยึดทางตะวันออกและตกก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเคลียร์ใต้นะครับจัดการทางนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเอาแบบตะวันออกตะวันตกทางใต้แม่น้ำแยงซีเนี่ยเอาให้หมดก่อนนะครับให้เรายึดให้ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลุยใต้นะฮะโอเคเขาที่แล้วรู้สึกว่าเราจะชิงเหมืองเราชิงเหมืองมาได้นะครับแต่ยากอยู่แล้วก็เราจะต้องพักกองนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเรามีซุนเกียนนะฮะที่ยังไปทางตะวันออกต่อผมจะให้เขาเดินแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะนะเพราะอันนี้มันเดินแบบรีบแล้วมันเหนื่อยนะฮะแม่ทัพแม่งเลือดก็ไม่เต็มนะฮะเรามาดูว่าเรามีของอะไรกันบ้างใส่อันนี้ดีกว่าซุนเกียนนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้คนอื่นใส่โอเคอีควิปซุนเซ็กล่ะ follower ขอมีสีแดงไหมไม่มีว่ะได้สีม่วงล่ะมีสีม่วงบวก2จะได้อินคัมเพิ่มแล้วก็มารีอันนี้ก็ได้นะบวกอย่างละ2นะฮะแล้วก็ชิวยี่ชิวยี่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ใส่แอคเซสซอรี่เลยครับให้ซุนเซ็กใส่แล้วกันอันนี้นะปั๊บโอเคเราจะมีเงินยังไม่เยอะเท่าไหร่มีแหละแต่ยังไม่ได้เยอะนะฮะโอเคเปลี่ยนเทิร์นวันสุดเป็นพันธมิตรเรานะเป็นพันธมิตรแบบโคลิชั่นนะไม่ได้เป็นแอลไลน์นะครับไม่ได้เหมือนคนจับมือกันแบบกำหลวมๆนะพร้อมจะปล่อยทุกเมื่ออ้าวอ้วนเซี่ยวอ้าวอ้วนเซี่ยวอินไวท์โจโฉเป็นคอลิชันชิปหายแล้วมันไม่ควรจะจับมือกันนะครับอ้วนเซี่ยวโจโฉเพราะมันใหญ่ทั้งคู่แล้วโจโฉก็รีเควสให้อ้วนเซี่ยวจอยวอร์จอยวอร์ใครอะเราปีด้วยเหรอ oh, no. โจโฉอ้วนเซี่ยวเราปีเป็นพวกเดียวกันโอ้ชิปหายแล้วเป็นขั้วอำนาจที่ใหญ่มากและน่ากลัวสุดผมขอเช็คเลยโอ้โหจริงครับเล่าปี่อ้วนเซี่ยวโจโฉอยู่ข้างเดียวกันว่ะมันอยู่ในกลุ่มพันธมิตรใช่ไหมที่ชื่อว่า
Collision of the Yellow River นะฮะก็คือแม่น้ำเหลืองนะฮะมันอยู่ด้วยกันเลยนะฮะเล่าปี่อ้วนเซี่ยวโจโฉนะฮะแล้วก็โหแต่ละคนแม่งกำลังแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับโจโฉก็เล่าปี่ตอนนี้พอๆกับเราแล้วอ้วนเซี่ยวนี่แข็งแกร่งกว่าเราอีกนะฮะโอ้แล้วฝั่งเรามีแค่อ้วนสุดเท่านั้นเองถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะผมจะถ้าเนี่ยตอนเนี้ยในอ้วนสุดกับโจโฉมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ Come let us talk แล้วก็เนี่ยคืออ้วนสุดอ่ะกับเล่าปี่เนี่ยเฉยๆเฉยๆๆสามคนเนี่ยเดี๋ยวแม่งอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอ้วนสุดแม่งต้องลบกับไอ้พวกนั้นน่ะพวกโจโฉเล่าปี่ผมจะปล่อยมืออ้วนสุดทันทีนะครับเราก็มาอยู่แดนใต้ของเราเหมือนเดิม With loyalty Standard stance Standard stance ไปทางนี้ครับ The way is set The way is set นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้เขาพักตรงนี้นะครับ1เทิร์นเพราะว่าแม่ทัพเราเนี่ยเลือดไม่เต็มนะฮะส่วนทางนี้นะครับกองรบตะวันLet the horse peel with laughter. ตกของเรานะครับผมเราจะไปที่ไหนต่อโอ้ฮันเอ็มพายเมืองหลวงเหรอเนี่ยใช่ป่ะเหมือนจะเป็นเมืองหลวงของฮันเอ็มพายนะฮะอยู่ที่นี่เหรออ๋อกองรบตะวันตกจะไหวหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเงินยังบวกต้องบวกมากกว่านี้นะครับถึงจะรีคูทถึงจะพอจะรีคูทได้ผมจะสร้างบ้านสร้างเมืองโดยโฟกัสที่จำนวนรายได้แล้วกันนะครับเพราะว่าซัพพลายเนี่ยเพราะว่าซัพพลายเนี่ยมันพอแล้วนะครับซัพพลายคือเสบียงนะจ๊ะเปลี่ยนเทิร์นไปก่อนครับยิ้มให้ฉันหน่อยจะได้เงินอร่อยอีกค่อยได้โอเคเราจะต่อนะครับไปทางตะวันออกต่อเลย My heart beats for justice โอ้ยพอร์ตมันอยู่ฝั่งนู้นมาถ้าเรืออยู่ฝั่งนู้นนะครับผมจะยังไม่ไปผมจะยึดฝั่งนี้ให้ได้ก่อนยึดโอเคพักตรงนี้ก่อน1เทิร์นนะครับแล้วเทิร์นหน้าเราจะเข้าแดนศัตรูแล้วแล้วไม่ใช่ไม่ไหวใจ The Conqueror return The Conqueror return ไปทางนี้ต่อ Strike with furyStrike with fury เราจะให้เทิร์นหน้าเราจะให้แม่ทัพพักตรงนี้นะครับเหมือนกองนั้นนะครับเพราะว่ากองนี้ต้องฟื้นฟูเยอะนะครับเพราะว่าทหารมาเราตายเยอะนะแล้วก็แม่ทัพคนนี้ไปดวลนะ Welcome my lord ชิรุยเหรอมันไม่ได้อ่านอย่างนี้แน่นอนนะครับ โอเคครับแม่ทัพเราเลือดเหลือครึ่งเดียวนะครับหลังจากที่ไปดวลนะครับ PVP กับเขามานะฮะบางทีฉันก็ยังไม่อยู่บางทีฉันก็รู้แต่ทนไม่ไหวถ้าเราสร้างท่าเรืออัปเกรดนะครับที่ฉางซาเราจะได้อินคัมมากขึ้นอีกนะฮะจัดไปฟอร์มคอมเมอร์สนะฮะโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องเมืองอะไรวะเนี่ยอ๋อของฮันเอ็มพายเมืองไหนอ๋อเมืองนี้ก็ที่เราจะไปเอานะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง public order นะครับได้โอเคเปลี่ยนเทิร์นครับเทิร์นใหม่มาโจโฉ requestอ้วนเซี่ยวจอยเดวอลอีกแล้วอ๋อตีพระเหลืองนะครับโจนพระเหลืองโอเค Brother in arm นะครับซุนเกียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคือใครอ่ะซุนยูเหรอใครวะ ผมอ่านชื่อจีนไม่ค่อยออกนะอย่างที่บอกอ๋อชื่ออะไรวะเนี่ยจิวยี่จิวยี่นะครับคนไทยเรียกจิวยี่นะครับชื่อนี้แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับการอ่านพินอินของผมมากนักนะฮะแค่ภาษาอังกฤษธรรมดาก็พอแล้วนะฮะโอเคได้รีฟอร์มใหม่มาว่ะรีฟอร์มใหม่มาว่ะทำไงดีเราจะเน้นไปทางเรื่องเงินทองๆนะครับตอนนี้เสบียงเราโอเคแล้ว Public Order ก็โอเคนะฮะ
ันนี้ได้จากเทรดอ่ะ Income from Commerce เพิ่มนะครับ 20% อันนี้เป็นเหมืองเอาคอมเมิร์ซแล้วกันโอเคนะจัดไปและไม่ใช่ไม่ไหวใจหลิงหลิงเป็นไงครับหลิงหลิงดีนะฮะทุกอย่างโอเคนะครับเพิ่มเงินสักหน่อยไหมอันนี้จะได้ Popular Go ด้วยยังไม่อยากได้ครับอันนี้จะได้ฟู้ดเพิ่มยังครับอันนี้ Public Order ยังไม่เอาเอาก็ได้นะฮะส่วนกองทัพกองทัพตะวันออก My loyalty is as tempered steel จิวยี่พักฟื้นแล้วดีขึ้นนะครับแล้วเราก็บุกได้เลยดีกว่าอย่าไปรออะไรให้มันมากความMaintain momentum. เมืองมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เหรอไม่ใช่อ๋ออยู่ฝั่งนี้ว่ะเอ้ยงั้นตีเทิร์นหน้าตีนะครับ Into battle เสร็จแล้วกองทัพตะวันตกเป็นอย่างไรเราจะมาพักตรงนี้ก่อน Towards victory Forward victory โอเคยังไม่มีอะไรนะครับเซฟแล้วเปลี่ยนเทิร์นBeg my protection, and I may spare your people. เนี่ยปากดีเหลือเกินนะไอ้ดองซัวเนี่ยชื่ออะไรนะตังโต๊ะนะฮะเขาบอกว่าให้เราเป็นไอ้นี่เขานะครับเป็นวาเซอร์ของเขานะฮะเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเขาจะให้เงินเรา 1,800 แล้วก็แลกกับการสงบศึกนะซึ่งผมจะปฏิเสธไปและผมยังตีหั่นที่เป็นลูกน้องเขาอยู่ดองซัวนะครับมีโจโฉนะครับให้เราปี่ช่วยตีผ้าเหลืองโอเคโจโฉก็เราปี่แม่งรักกันได้ไงวะ นี่มันจักรวาลคู่ขนานชัดๆนะครับโอเคเสร็จแล้วเราจะให้กองทัพของซุนเกียนเนี่ยกองทัพตอนออกบุกโจมตีนะครับซินดูนะครับมันไม่ได้อ่านอย่างนี้แน่นอนแล้วผมก็เข้าไปเลยก็เขาสู้เราไม่ได้เลยนะเขามีแค่400คนเรามี 1,000 คนนะครับเราก็ออโต้ไปเลยYeah! Injustice will be overcome. Injustice will be overcome. นะครับได้แล้วถ้าเรือนี้ยึดครอง A marking horse นะครับ A market horse นะครับ Keep away Keep horse เฮ้ยเราเจอม้าว่ะ Keep away ก็บ้าแล้วม้าดีด้วยเอาเลยครับ Keep horse ไปเลยโอ้ให้ก็บ้าแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักที่นี่1เทิร์นนะครับแล้วเราจะบุกตะวันออกต่อนี่มันบ้านใครวะเนี่ยอ๋อผ้าเหลืองเรายังลบกับผ้าเหลืองอยู่ป่ะตอนนี้เช็คการทูตหน่อยนะฮะยังลบกับผ้าเหลืองอยู่นะครับเป็นสีแดงเอ้ยไม่ใช่นะแอตติจูดเฮ้ยผ้าเหลืองไม่ได้ลบกันแล้วอ่ะปิดวอลตั้งแต่เมื่อไหร่วะจำไม่ได้Make it quick. ถ้าจะเอาจังหวัดทางนี้นะเราต้องประกาศสงครามต่อนะฮะผ้าเหลืองเอ๊ะถ้าเรามีศัตรูเป็นผ้าเหลืองเหมือนพวกโจโฉเราความสัมพันธ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคเมื่อกี้เราได้ม้าเทพอยู่ไหนวะก็เทพพอๆกับตัวเดิมอ๋อมันบวกคนละอย่างกันดีใกล้เคียงกันครับอยู่ในเทียร์เดียวกันนะฮะตัวเดิมของซุนเกียนเนี่ยเขาบวกอินสติ้งนะครับสีแดง10นะครับบวกสีทอง5เราตัวใหม่เนี่ยให้ซุนเกียนขี่ดีกว่าครับโอเคซุนเกียนขี่ตัวใหม่ครับแล้วซุนเซ็กเปลี่ยนตัวกันครับซุนเซ็กไปเอาตัวที่พ่อเคยขี่ตัวนี้ดีกว่าบวกต้อง10เนี่ยอินสติ้งจัดไปปังโอ้โหซุนเซ็กตัวนี้เทพมากครับแล้วตัวเก่าซุนเซ็กก็ให้ใครขี่ดีล่ะตัวเก่าซุนเซ็กบวกสีแดงนะครับจะจิวยี่มันเป็นอันนี้อ่ะจิวยี่อาจจะต้องไม่ต้องไปกองหน้าไอ้ไป
แนวหน้าสักเท่าไหร่นะครับเจ้ายี่ใช้ตัวเดิมไปก่อนนะครับโอเค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 กองทัพตะวันออกเป็นไงพร้อมยังผมให้พักต่อนะครับเพราะว่าแม่ทัพเลือดเหลือน้อยจริงๆนะครับครึ่งหลอดบ้างเกือบเกินครึ่งหลอดมานิดนึงบ้างนะครับพักที่นี่แหละนะกองทัพตะวันออกเฉยๆใจเย็นๆไว้ก่อนนะฮะยังอัพไม่ได้เงินยังไม่พอนะครับรอไปก่อนโอเคเปลี่ยนเธอฮะ consider our proposal โจโฉนะครับเขาต้องการให้เราเขาต้องการที่จะmilitary access นะครับก็คือการเอาทหารข้ามแดนกันได้นั่นเองนะฮะเราจะตอบยังไงดีเขาจะให้เงินเราด้วยนะครับ negotiate แล้วเรามีความจำเป็นอะไรที่เราต้องขึ้นไปโอ้ยโจโฉเหมือนจะใหญ่มากเอ้ยเราขึ้นไปเปิดแผนที่ก็ได้ครับโอเคตอบตกลงไปครับ we are in concert this day โอเครับข้อตกลงโจโฉนะครับรับเงินมานิดหน่อยด้วยฮันเอ็มพายว่าไงเฮ้ยยื้อๆยุกๆอ้วนเซี่ยวนะครับทำสัญญาสงบศึกกับกองซุนจ้านทีนี้หน้าต่างสปายเราสปายของเราตอนนี้อยู่กับเล่าเปียนะครับสืบเล่าเปียวอยู่นะไปอยู่ไปแกล้งเป็นลูกน้องเขานะฮะเราเนี่ยสามารถที่จะให้สปายขโมยตัวของเขาได้นะครับซึ่งคนนี้น่าจะดีนะเอาเป็นนี่แล้วกันครับแม่ทัพธนูนะครับเวล4คอนเฟิร์มเลยหลิงหลิงอันนี้ได้เงินเพิ่มเอานี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้เสบียงกองทัพเสบียงกองทัพเราโอเคแล้วนะอ๋ออันนี้ได้ทั้งเสบียงทั้งเงินด้วยไม่ใช่ดิรีซีฟแคปิตอลซิตี้นะครับแล้วก็ได้เงินด้วยเอามาเอามาเอางี้ดีกว่านะฮะเปลี่ยนเทิร์นนะครับ Battle is not always the answer เราเปียวนะครับเขาต้องการที่จะ Military access นะครับเรายังไม่เอาดีกว่านะครับเขาอยากจะเดิน If you wish it เขาอยากจะเอากองทัพแบบข้ามบินแดนนะครับกับเราได้นะครับยังไม่เอานะฮะแต่เอากระโจโฉไปแล้วเดี๋ยวสักพักอาจจะต้องส่งแม่ทัพขึ้นไปเปิดแผนที่ดูสักหน่อยนะครับผมอยากรู้ความเป็นไปนะคอมพลีทมิชชั่นไปหนึ่งฤดูกาลใหม่มาถึงนะครับซุนกวนเราเวลอัพแล้วไปทางนี้ครับใครคนหนึ่งเวลอัพเจ้านี่เหรอแม่ทัพตะวันตกสินะอัพไปทางไหนดีนี่แล้วกันครับโอเคเสร็จแล้วฟอยางนี่มีปัญหานะฮะนิดนึงเรื่อง Public Order เพิ่มไม่ได้ละสิต้องใช้ 3,700 อ๋อนี่ต้องอัปเกรดเป็นเมืองใหญ่ขึ้นเมืองก็ใกล้เต็มแล้วครับเมืองมันเต็มที่1ล้าน3แสนคนตอนนี้มี1ล้าน1แสนคนงั้นก็อัปเกรดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพไอ้นี่เพิ่มนะฮะจัดไปของทัพตะวันตกเป็นอย่างไรยังต้องพักอยู่นะครับแม่ทัพไม่ไหวแต่ผมว่าไหวนะแต่ก็เพื่อความไม่เสี่ยงครับไปเลย accept this alliance อ้วนเซี่ยวอ้วนสุดจะชวนใครจะชวนเล่าเปียวมาอีกแล้วเราไม่เอาเราอยากให้เขาไม่ถูกกันนะฮะเราไม่ให้อ้วนเซี่ยวเอ้ยอ้วนสุดกับเล่าเปียวเขาจับมือกันแน่นอนนะฮะเราต้องการให้เขาไม่ถูกกันนะจ๊ะ We would be no threat to you อันนี้ลูกคองรองใช่ไหมคองซัวเขาไม่ต้องเขาอยากจะสัญญาไม่ลุกลามซึ่งกันและกันซึ่งเขาอยู่ไหนเฮ้ยเขาอยู่ต้องไกล3เอาเงินมา600อ่ะได้มาเอาเงินมา600 Your wisdom รับมาก่อนนะฮะ kindred spirit เพราะเรายังไม่ได้ตีเขาตอนนี้หรอกนะฮะแล้วเขาให้เงินมาด้วยก็เอามาเถอะ
โอเคเราซุนเซ็กถ้าจะไปต่อเราจะต้องเปิดศึกกับผ้าเหลืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งดีไม่ดีเอาผมจะเปิดศึกต่อนะครับเพราะผมต้องการขยายดินแดนไปทางตะวันออกนะฮะวอลเลยประกาศสงครามเดี๋ยวค่อยประกาศดีกว่าเราเอาทหารของเราเนี่ยมาอยู่ที่ชายแดนก่อนนะครับเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆนี่คือใครอ่ะนี่พวกไหนมันไม่ใช่ศัตรูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ว่ะโอเคเรายังไม่รู้จักเขานะครับแต่ว่าผ้าเหลืองอ่ะเดี๋ยวเราประกาศสงครามแล้วเราก็เอาเมืองของเขาจึ๊กๆ2เมืองนี้นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องประกาศนะครับอยู่ขอบชายแดนก่อนประกาศแล้วค่อยลุยเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับแม่ทัพเป็นไงเออเริ่มแข็งแรงแล้วผมให้เวลาเขานะครับไม่รีบเป็นเถอะฮะโอเคเอ้าอ๋อไอ้กองซวงอะไรมันไม่ใช่ลูกกองรองไว้กองรองอยู่นี่นะครับกองรองนี่คือภาษาไทยคนไทยเรียกขงหลงนะครับน่าใช่น่าจะขงหลงนะฮะเขาเซ็นสัญญาสงบศึกกับตังโต้แล้วและตังโต้ก็สงบศึกกับโจโฉแล้วนะครับเจออาวุธเจอของแล้วเราก็มีเงิน 4,200 ละดีๆๆแล้วรีฟอร์มดีกว่าทางนี้บ้างนะเทรดอินฟลูเอนซ์นะมาโอเคได้ยูนิตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อัปเกรดไอ้นี่ได้นะครับที่ฉางซาได้เงินมากขึ้นเอาสิรออะไรอ่ะเปลี่ยนเทิร์นฮะI offer you alliance. เขาบอกว่าเขาจะเอาของหลงเนี่ยเข้ามาอยู่ในโคลิชันของเราไม่เอาเราไม่เอาใครทั้งนั้นนะฮะเราต้องการให้อ้วนสุดมันขยับทางการทูตไม่ได้อะเอาง่ายๆนะฮะเราก็เลยโหวตอะไรที่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะโหวตหมดแหละ นะครับเรายังไม่ต้องการมิตรตอนนี้นะฮะเล่าปีเซ็นสัญญาสงบศึกกับต่างโต๊ะโอ้โหมึงเซ็นสัญญาสงบศึกกับต่างโต๊ะได้ไงวะเล่าปีมึงเป็นพระเจ้าอาใช่นะเว้ยพระเจ้าอานะฮะโอ้โหคุณสงบศึกกับทรณาได้ยังไงอ่ะอ้วนเซี่ยวรีเควสโจโฉจอยวอร์กับใครเราใต้นะครับเราได้ช่างมันนะครับตอนนี้มีเงิน 4,900 แล้วเดี๋ยวเราจะมาทางนี้แล้วเราก็มารอตรงนี้นะครับเทิร์นหน้าเราจะประกาศสงครามกับโจรผ้าเหลืองแล้วนะฮะเพื่อจะบุกเข้าไปนะจ๊ะแล้วตะวันออกกองทัพตะวันตกเราไปไง Peace through conquest. น่าจะเดินเข้าได้แล้วโอเคผมจะไปที่บาดองเลย Attack เลยโอ้น่าจะชนะนะฮะแล้วเมืองเป็นไงปอหยางเขามีปัญหาเรื่องความค่าความมั่นคงนะครับค่าไอ้เนี่ย public order เนี่ยมันติดลบนะฮะผมจะให้เขาอัปเกรดเมืองดีปะวะอ่ะค่อยว่ากัน You would not need fear us นะครับพระเจ้าอานะครับท่านพระเจ้าอาเล่าปี่นะครับเล่าปี่เขาบอกว่าอุ้ยเราปีนี้ขาดเสบียงอย่างหนักเลยเนี่ยลบ11เนี่ยทหารตายไหมเนี่ยนะฮะเราปีเขาบอกว่าเราจะทำสัญญาไม่ลุกลานซึ่งกันและกันนะครับซึ่งผมเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยอ่ะไม่มีความรู้ว่าเขาอยู่ไหนตรงไหนเลยเนี่ยก็โอเคตกลงได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไปก่อนนะครับณตอนนี้เพราะเรายังอยู่ห่างไกลเขาอยู่นะฮะอ้าวฮันเอ็มพายเขามาโจมตีกองทัพเราว่ะกองทัพตะวันตกของเราถูกโจมตีว่ะเขามี 1,500 คนเรามีแค่900คนโอกาสชนะเราน้อยเราถอยดีกว่าว่ะแบบนี้ต้องถอยครับอันตรายเกินไป
แล้วนี่ออกมาตั้งหลักก่อนดีกว่านะกองทัพตะวันตกยังไม่พร้อมนะครับที่จะตีเมืองหลวงของฮั่นเอ็มพายนะเพราะงั้นเรากลับมาที่ชายแดนของเราดีกว่าวิ่งเลยวิ่งมาตรงนี้มาฝั่งนี้โอเครอให้เงินเยอะกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยเสริมทัพกองทัพตะวันตกนะครับเพราะกองทัพตะวันตกยังน้อยอยู่นะคงหลงประกาศสงครามกับเจิ้งเจียงโอเคไปก่อน We would be no threat to you อ๋อคงหลงครับเขาต้องการที่จะไม่เอ้ยนี่ใครเนี่ยแม่ทัพเกิดความไม่พอใจเหรอคนไหนเจ้านี่ไม่พอใจไม่พอใจเรื่องหน้าแดงเชียวนะฮะเขาชอบเราเหลือแค่20อ่ะโคโปรโมทขั้นมึงให้ก็ได้นะเงินเราก็เยอะอยู่ไว้ก่อนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามี assignment ว่างนะครับผมอ๋อลูซูเนี่ยมีเพื่อนๆมาแก้ผมนะครับว่าลูซูนะครับคนไทยเรียกว่าโลซกนะครับผมโอเคคนไทยเรียกว่าโลซกแล้วเราจะให้โลซกไปไหนโลซกนี่คือหนึ่งในตัวแบกของง้อกกเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเก่งนะครับเก่งนี่กันบวกเข้าไปครับเรื่องเงินนะฮะตอนนี้เราเน้นเงินนะครับเงินหนักๆเลยเราจะประกาศสงครามกับไอ้โจรผ้าเหลืองแล้วนะIf we must เราจะเข้าไปโจมตีมันนะครับโอเคประกาศสงครามได้เลยครับผม Our retribution will be focused and unswerving โอเคประกาศสงครามแล้วเราจะเข้าไปโจมตีนะครับที่เหมืองตรงนี้นะฮะ Remain poised ไปเลยซุนเกียนฆ่ามันอย่าให้เหลือเขามี 1,022 คนเรามี 1,066 คนถือว่ากำลังสูสีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทหารเราจะมีคุณภาพมากกว่านะฮะอ่ะลองขอให้เขายอมแพ้ดูครับง่ายจังเขายอมแพ้เลยครับโอ้โหไม่ได้รบเลยนะครับเขายอมแพ้แล้วเขาก็ทิ้งเมืองไปเลยนะฮะไม่เป็นไรต่อไปก็จะเป็นเมืองเนี่ยครับไอซินดูเนี่ยนะเราจะรุกรานโจรผ้าเหลืองตรงแถบนี้ให้หมดนะฮะแล้วเราก็จะไปติดทะเลจีนใต้แล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นเกาหลีนะนึกภาพแผนที่ออกใช่ไหมช่องเราต้องชอบดูแผนที่กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เกาหลีนะฮะตรงนี้ก็ทะเลจีนใต้แล้วออกไปตรงนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ยังไม่เห็นนะฮะสมัยนี้นะโอเคไปถึงก่อนแล้วกัน You will live better under my guidance อ้วนเซียวนะครับเขาขอให้เราเป็นวอสเซลเขาครับก็คือเป็นเมืองขึ้นเขาอีกแล้วนะฮะแล้วเขาก็จะการันตีว่าเขาจะไม่ออโตโนมีเรานะครับการันตีออฟออโตโนมีแล้วก็จะจ่ายให้เราทุกเทิร์นเทิร์นละ10บาทนะครับไม่มีทาง If that is your choice จะบ้าแล้วอ้วนเซี่ยวไปแล้ว You are a stumbling block to China's peace เฮ้ยโดนประกาศสงครามโดยเล่ายวงนะครับเล่ายัวคือใครแล้วมันอยู่ที่ไหนเราถูกเขาประกาศสงครามแล้วครับเราจะเรียกพันธมิตรของเราเนี่ยก็คืออ้วนสุดมาช่วยไหมลองเรียกดูลองใจมันดูครับเพราะที่แน่ๆเราไม่จริงใจกับมันแน่นอนเราจะไปดูว่ามันจริงใจกับเราไหมซึ่งมันน่าจะไม่จริงใจกับเราเหมือนกันนะครับ ลองเรียกดูครับถูกประกาศสงครามเฉยตรงไหนวะเนี่ยอ้วนเซี่ยวนะครับโอ้ยจับเราใต้เป็นเมืองขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกจับเราไม่สำเร็จก็เลยไปจับเราใต้แทนครับไอ้นี่ประกาศสงครามกับเรานะครับมี2ข่าวไหนดูซิว่ามันอยู่ไหนนี่ก็หั่นนะอ๋อไอ้นี่นี่เองอ๋อไอ้นี่นี่เองครับไอ้ตัวเนี้ยที่ผมว่ามันเป็นใครวะเนี่ยจำได้ป่ะเอ้ยนี่นี่เองนะครับเอ้ยประกาศสงครามกับเราว่ะแผนที่เราจะลงไปตีฮั่นเอ็มพายนะครับเปลี่ยนเราจะไปตีตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขามาประกาศสงครามกับเรานะครับด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบได้นะครับหน้าหนาวเราควรทำยังไงแล้วก็ถ้าเขาประกาศสงครามใส่เราแปลว่าเขาก็มั่นใจในระดับหนึ่งเนาะเราจะบุกไปดีไหมในเมื่อเขาก็มั่นใจในระดับหนึ่ง
แต่กูก็มั่นใจเหมือนกันน่ะเออรีคูทเพิ่มก่อน มั่นใจยังไงวะเนี่ยรีคูทเพิ่มผมไปดูก่อนดีกว่าผมเดินไปดูก่อนก่อนที่จะรีคูทเดินไปดูก่อนว่าเขาแน่จริงหรือเปล่านะครับที่เมืองนี้เดินไปดูโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าของเขาก็เยอะพอๆกับเรานะฮะแล้วเขาก็อยู่ในเมืองด้วยเพราะฉะนั้นการตีเมืองโดยที่กองทัพเยอะพอกันเนี่ยไม่เป็นการดีนะครับผมจะกลับมาที่นี่เลยถ้าเขาอยากตีมึงมาตีตอนกูตั้งรับนี่แล้วกูรีคูทเพิ่มด้วยนะฮะใช่ๆเขามั่นใจในตัวเองระดับนึงนะครับผมจะเกณฑ์ทหารเพิ่มนะครับโอเคสงครามมาถึงแล้วนะฮะหลังจากห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับกองกำลังตะวันตกเป็นยังไงก็ต้องเกณฑ์ทหารเหมือนกันรีคูทเพิ่มนะฮะทหารอีกมาโอเคเงินที่สะสมมาได้ถูกใช้จ่ายไปแล้ว เอ้ยเราต้องเพิ่มเงินอีกครับนี่สร้างไอ้นี่ก็ได้เงินโอเคBattle is not always the answer. เจ้าเล่าเปียวนะครับขอเดินข้ามขอ military access แล้วมานะฮะทีนี้เขาจะให้เงินเรา 1,100 ด้วยเราเอาก็แหละ Some harmony has been achieved. I offer you alliance. วันสุดนะครับต้องการให้เล่าเปียวอยู่มาอยู่กับเรานะครับไม่นะตอนนี้ฮันเว้ยฮันเดินลงมาว่ะเดี๋ยวต้องไม่ขับไล่มันก่อนนะโอเคได้เงินเพิ่มจากเล่าเปียวด้วยนะฮะแล้วก็อ้วนเซี่ยวนะครับให้เล่าใต้ครับไปจนผ้าเหลืองเพิ่มแล้วอ้วนเซี่ยวก็จับไอ้เหี้ยนี่เป็นโอ้อ้วนเซี่ยวมึงใหญ่เหลือเกินนะครับโจโฉประกาศสงครามจนผ้าเหลืองเหมือนกันเจิ้งเจียงนะครับสงบศึกกับตังโต้เจิ้งเจียงสงบศึกกับอ้วนเซี่ยวโอ้เยอะจังเว้ยตังโต้นะครับโอ้ยตังโต้เอาคลองรองไปเป็นพวกได้นะฮะโอเคคงหลงนะฮะเรามาวิเคราะห์การเมืองดีกว่านะครับเพราะที่ผมดูการเมืองณตอนนี้นะครับเหมือนพวกโจโฉนะครับแล้วก็พวกทางเหนือทั้งหมดเนี่ยเขาจับกันนะครับจับกลุ่มกันนะครับก็คือเล่าปีนะฮะเล่าปีอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่น่าจะอยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็อ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวอยู่ทางเหนือแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเนี้ยพวกเมืองขึ้นของอ้วนเซี่ยวนะครับกลางนิดๆเนี่ยแล้วก็โจโฉนะครับภาคกลางตอนบนนะฮะเขาจับกันเป็นพันธมิตรที่ชื่อว่า The Coalition of the Yellow River นะครับส่วนทางใต้ของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ้วนสุดพยายามจะจับพันธมิตรอยู่นะครับอ้วนสุดกับเล่าเปียวนะครับพยายามจะจับพันธมิตรอยู่นะครับเพื่อที่จะสู้กับยันกับตอนบนทีนี้ผมว่าถ้าเขาหน้าเขาจะเอาเล่าเปียวเข้ากลุ่มพันธมิตรเราเนี่ยผมว่าผมจะยอมแล้วไม่งั้นเดี๋ยวทางตอนเหนือมันจับกลุ่มมาลุกลานทางใต้นะครับทางใต้เราต้องแข็งเข้มแข็งแล้วแหละโมเสกกันเองไม่ได้นะฮะทีนี้ผมเป็นคนขอให้เองเลยดีกว่านะผมจะเอาเล่าเปียวเข้ามาในกลุ่มโคลิชันของเราเราเปียวไม่เอาว่ะเดี๋ยวให้อ้วนสุดชวนก็ได้อ่ะเขาได้อ้วนสุดชวนแล้วกันนะถ้าผมชวนเราเปียวไม่เอานะลูซูโลซกใช่เหรอโลซกยิ้มแป้นขนาดนี้เลยครับ ยิ้มแล้วคุมจำหน้าไม่ได้เลยโลซกโอเคโลซกเวลอัพนะฮะมาทางไหนดีทางนี้แล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราต้องใช้เงินเยอะนะครับกองทัพของเราเราจะบวกเงินอีกนะฮะอินคัมนี่ก่อนนะครับโอเคเสบียงพอกองทัพใหญ่ขึ้นแต่เสบียงยังพอแอสไซน์ว่างไหมแอสไซเมนต์ไม่ว่างเต็มแล้วโอเคกองทัพตะวันออกเราเจอกับ
จ้าหนี้นะครับเราเกณฑ์ทหารรอเลย Prepare the council กองทัพตะวันออกต้องแข็งแกร่งกว่านี้ครับเพราะว่าศัตรูมันมานะฮะโอเคเปลี่ยนเทิร์นฮะเฮ้ยฮั่นผมลืมดูฮั่นเลยโอ้แต่มันเหมือนแค่เดินผ่านไปเฉยนะจนผ้าเหลืองรอดไปนะมึงอ่ะกูเจอศัตรูก่อนนะอ้าวแล้วปี่เขาลบกับกองฟุนจ้านแล้ววะเนี่ยปกติในเรื่องนี้เขาเป็นพวกเดียวกันนะนี่เขาลบกับกองฟุนจ้านแล้วเขาก็ประกาศสงบศึกกองฟุนจ้านเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะลงมาตีลงตายหรือเปล่านะครับไอ้อ้วนเซี่ยวนี่มึงก็ได้เมืองขึ้นเยอะไปหมดเลยนะเย็ดโดขอดูอ้วนเซี่ยวหน่อยครับตอนนี้ยิ่งใหญ่ถึงไหนแล้วเนี่ยอ้วนเซี่ยวตอนนี้น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมั้งใช่โอ้โหเมืองขึ้น3เมืองอะ What?กลุ่มพันธมิตรแดนเหนือนะครับก็คือ Coalition of the Yellow River นะครับมี1 2 3 4 5 6 6 6ประเทศ6แคว้นน่ะมี6แคว้นเลยอ่ะส่วนกลุ่มใต้นี่กลุ่มของต่างโต๊ะมี3แคว้นนะครับมีของหลงไปด้วยกลุ่มของเราล่ะมีแค่2คนนะครับกลุ่มตะวันตกนะฮะเขาจะเอาเหล้าเปียวเข้ามาด้วยถ้าเขาหน้าอ้วนสุดขอเหล้าเปียวเข้ากลุ่มอีกผมจะยอมแล้วนะเพราะว่าไอ้กลุ่ม Yellow River แม่งน่ากลัวนะครับกลุ่มแดนเหนือเนี่ยโอเคดูกองทัพตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเทิร์นไปก่อนครับOur fight is true. Join usเอาแล้วอ้วนสุดนะครับเขาต้องการให้ผมจอยวอร์นะครับโจมตีไอโครงทรงนี่มันเป็นพวกแดนเหนือป่าวะเป็นพวกเจ้าเนี่ยนะฮะผมจะแล้วเขาจะให้เงินเรา 2,001 ไหนดูดิเขาเป็นพวกไหนอ๋อเขาเป็นพวกต่างโต๊ะอ่ะเฮ้ยเราเป็นศัตรูต่างโต๊ะอยู่แล้วได้เงินด้วย 2,001 ได้มาอ๋อเราเบรกอ๋อเรามีเซ็นสัญญาสงบศึกกับเขาไว้เหรออ๋อเรามีเซ็นสัญญาเขาไว้นะครับเราไม่ควรจะเบรกนะครับถ้าเราเบรกเราจะมีความไม่น่าเชื่อถือนะเราควรจะมีความน่าเชื่อถือไหมเราควรจะมีความน่าเชื่อถือไหมอีก2เทิร์นแล้วกันนะอีก2เทิร์นครับอีก2เทิร์นเดี๋ยวกูเข้าร่วมด้วยนะครับวันสุดอุ้สุดไปชวนไอ้เล่าเปียวมาอีกดินะถ้าชวนมาอีกเดี๋ยวกูกดให้เลยเขานะกองซุนจ้านประกาศสงครามกับเล่าใต้โอ้นเซี่ยวประกาศสงครามกับกองซุนจ้านอ้าวแล้วเล่าปี่เพิ่งจะสงบศึกกับกองซุนจ้านไปเล่าปี่จะเอายังไงอ่ะเพราะว่าเล่าปี่อยู่ข้างอ้วนเซี่ยวมาเทงประกาศสงครามกับเล่าปี่โอ้โหเละเทะไปหมดเลยครับตอนนี้แล้วโจโฉประกาศสงครามกับมาเทงอ๋อมันพูดเดียวกันนะครับโจโฉเล่าปี่แล้วก็อ้วนเซี่ยว oh, no. แล้วมาเทงสงบศึกกับต่างโต๊ะโอ้โหแล้วไอ้นี่ก็ไปอ๋อไปขอให้อ้วนเซี่ยวจอยวอร์โอเคเคลียร์วุ่นวายมากครับการเมืองเอาเป็นว่าตอนนี้เราเอาของเราให้ดีก่อนนะครับแล้วซุนเซ็กก็เวลอัพแล้วดีมากซุนเซ็กไปทางไหนครับซุนเซ็กไปทางนี้ครับเราจะได้พาสีบัฟนะครับบลัดฟิลลี่เอาเลยโอ้โหซุนเซ็กแม่งหน้าตาเถื่อนมากอะตอนเนี้ยคนนักรบอะทีนี้กองทัพตะวันออกของเราเนี่ยเราติดตรงนี้ใช่ไหมเราเกมทหารมาบ้างแล้วเราจะเดินไปดูอีกดีไหมเราจะเดินไปดูอีกดีไหมอัพคอปเปอร์ดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมจะเดินไปดูอีกเฮ้ยมึงประกาศสงครามกูทำไมอะกูอยากจะตีผ้าเหลืองอะลองคุยอีกทีดิผมอยากจะสงบศึกกับเขาไปก่อนนะ What do you want สงบศึกกันเถอะเพื่อนเขาก็โอเคที่จะสงบศึกนะแล้วมึงไอ้นี่ทำไมวะถ้างั้นตอนแรกอะประกาศสงครามกูเพื่ออะไรวะเนี่ยขู่เหรอขู่ไม่ให้เราเข้าไปเหรอเฮ้ยงั้นก่อนสงบศึกผมเอากองทัพเข้าไปดูก่อนดีกว่าเผื่อเขาจะยกทหารไปไหนอีกทียังอยู่ครบว่ะแล้วยังเกณฑ์เพิ่มด้วยนะ
บัดซบที่สุดเอาเป็นว่าเรายังไม่ควรตีเขาตอนนี้นะครับไปตีจนผ้าเหลืองดีกว่านะฮะเราจะประกาศสงบศึกกับเขาขอสงบศึกนะฮะแล้วมึงจะมาประกาศกับกูทำไมวะเพื่ออะไรเนี่ยnegotiate เรามาสงบศึกกันเถอะแล้วก็ในฐานะที่มึงประกาศสงครามกับกูมึงทำให้กูตกใจนะกูขอเรียกค่าเสียหายrequest payment นะฮะเรียกค่าเสียหายสักหน่อยสักเท่าไหร่ดีอ่ะมึงมีตังค์เท่าไหร่โอ้มันมีต้องหน่วย10 100 1,000 10,000 19,000จริงเหรอนึกว่า 1,900 มี 19,000 ให้กูสัก 5,000 ได้มั้ยอ่ะได้ 1,000 ได้โอเคมาจ่ายกูมา 1,000 ท่ากูตกใจ We accept you แล้วมึงจะประกาศสงครามทำไมให้ต้องมาจ่ายตังค์กูเนี่ยโอเคทีนี้กูจะไปโจมตีแต่จนผ้าเหลืองต่อแล้วครับโอเคเซิร์ฟไชน่าหลังจากนั้นโอ้เราได้ตังค์มาตอนนี้ 7,000 แล้วแต่คนอื่นเขามีมากกว่าเราเยอะเลยว่ะเราควรจะมีเงินทองที่มากกว่านี้นะฮะแล้วก็ Public Order ของฉางซาลดลงอีกแล้วเราจะเพิ่ม You must upgrade settlementเป็น small region นะครับได้อัปเกรดอ้อเมืองเต็มแล้วครับฉางซาเมืองเต็มแล้วอัปเกรดเลยเสียไป 3,800 โอ้ no เหลือ 3,200 เลยแต่ไม่เป็นไรมันต้องใช้นะครับโอเคโอเคนะครับแล้วก็อ้วนเซียวนะครับเอาไอ้นี่เป็นอ้าวอ้วนเซียวเอาไอ้คองซวงนะครับใครอ่านชื่อถูกอ่านให้ผมฟังทีนะอ่านเอาแบบที่คนไทยเรียกกันนะไม่ต้องเอาชื่อแบบภาษาจีนนะครับเนี่ยเอาเป็นเขาเรียกอะไรเอาเป็นเมืองขึ้นได้อีกแล้วนะครับวอร์โซได้อีกแล้วนะฮะคันซุยดีแคลวอร์กับเล่าปีคองซวงเข้าร่วมกับอ้วนเซียวใช่แน่นอนเข้าร่วมสงครามนะฮะก็ไอคองซุยเนี่ยเอ้ยเราไปอยู่นี่เหรออ๋อไอคองซุยเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็รบกับอ้วนสุดด้วยนะครับแล้วทีนี้ถ้ารบกับอ้วนสุดอ้วนสุดเป็นพวกเรานะครับแล้วมันก็ดันเข้ากับพวกพันธมิตรกลุ่มเหนือนะฮะเนี่ยเข้ากับอ้วนเซี่ยวนะถ้าอย่างนี้มันอาจจะทำให้เรากระทบได้นะครับอาจจะทำให้เราต้องแบบรบกับเขาได้นะฮะมึงรีบชวนเราเปียวเลยอ้วนสุดกูชวนเองได้ไหมอ่ะเราเปียวจะยอมกูยังอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราลำบากนะฮะ A joy to see you. มาอยู่กับกูเถอะเราเปียวไม่ยอมหรอฟักอ้วนสุดมึงรีบชวนเลยกูไม่น่าปฏิเสธเลยตอนแรกนะฮะผมโมแต่ระแวงกันเองนะฮะ โอเคนะครับซุนเกียนโจมตีที่นี่ครับได้ปะไม่ถึงเห็นปะถึงนี่เขามี840คนนะครับเรามี 1,300 เอาไปเลยจัดไป Our enemies have been vanquished โอเคได้เมืองเพิ่มอีกแล้วนะครับได้ตังค์เพิ่มด้วยนะครับยึดเลย I will be firm but fair เขาหนีมาที่นี่โอเคเอ๊ะ He would be no threat to youได้เงินด้วยเอามาหมดอะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำสงครามกับเขา We are in concert then จนพระเหลืองวิ่งหนีไปทางนู้นพวกอ้วนเซียวเขาตีกับต่างโต๊ะอยู่นะครับโอเคดีแล้วครับดีแล้ว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 อย่าให้ต้องมายุ่งกับเรานะอย่าเพิ่งมายุ่งกับทางใต้นะฮะกูกำลังสะสมพลังทางใต้อยู่ตีนี่ดีกว่าโจรผ้าเหลืองหนีไปไหนอ่ะขอนิดนึงนะครับจิ้มมันเลยเรียบร้อยซุนเกียนได้เงินอีกแล้วเอาเป็นอะไรดิเอาเป็นเงินนะครับช่วงนี้หิวเงิน นี่เอาเป็นดอน
อาเวนดอนเยอะนะแถวนี้ใครเวลอัพจิวยี่จิวยี่อัพกันหน่อยครับเอานี้แล้วกันนะครับจะได้พาสซีฟบัฟนะครับผมของธนูมาYou would not need fear us คงหลงนะครับเขาต้องการจะนอนไอเคสีแพร็กนะครับแล้วก็จะให้เงินเราจำนวน 1,700 ด้วยเอาสิครับให้เงินไปไม่เอา Wisdom met by wisdom มา Live in harmonyของทัพฮั่นเมืองหลวงของฮั่นนี่มันยังไงวะเราพร้อมจะลุยหรือยังลองเข้าไปดูครับชืบเขามีน้อยแต่ว่าตอนนั้นเมื่อกี้เราโดนไล่กลับมาเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาทหารในเมืองมาตีเราได้ด้วยมั้งนะฮะลองดูครับเราพยายามจะเอาเมืองฮั่นอยู่แล้วนี่ล่ะอันนี้ก็จะเอาเมืองโจรพระเหลืองนะครับไปเอาเงินเพิ่มนะฮะตอนช่วงนี้เราได้เงินจากการทูตเยอะนะไอปอยางนี่ต้องอัพแล้วครับมาโอเคเรารีฟอร์มใหม่มาครับโอเคYou need our protection. โอนเซียว you need our protection นะครับเขาบอกว่าเราต้องการความคุ้มครองของเขาแล้วเขาก็จะให้เราเป็นวอสเซลนะครับเป็นเมืองขึ้นนะครับไอ้โอนเซียวนี่แม่งเก็บคนเป็นเมืองขึ้นเยอะมากอ่ะ1 2 3 4 4แคว้นน่ะที่เป็นเมืองขึ้นของโอนเซียวนะครับแล้วเขาก็แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่เป็นเมืองขึ้นหรอกแน่นอนนะครับปฏิเสธไป As you wish แต่กลัวมันจะมาตีอ่ะสิแต่มันอยู่เหนือมากนะครับเราอยู่ใต้นะครับฮั่นว่าไงกูประชิดเมืองหลวงแล้วมันไม่ขยับว่ะฮั่นโอเคเหมือนฮั่นจะไม่ขยับเราอาจจะบุกเข้าเมืองได้นะคงหลงเราใต้วอร์กันเละเทะวุ่นวายหมดเราจะโจมตีเมืองหลวงของฮั่นเอ็มพายนะครับลุยเลยดีกว่านะฮะลุย To arms You have started a siege and have several strategies ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาในเกม Three Kingdom 3 Gok Total War กันอีกแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคลิปมันยังไม่ตัดหรอกแต่ว่าเขาที่แล้วผมเลือกเล่นไปก่อนนะผมก็เลยไปเนี่ยผ่านมาเป็นวันแล้วนะจากตรงเมื่อกี้มาถึงตรงนี้นะเพราะว่าผมเลิกเล่นไปก่อนนะเพราะว่ามีธุระด่วนนะครับวันนี้เรามาก็มาอัดกันต่ออ้าวลืมเปลี่ยนไอ้นี่เดี๋ยวนะครับลืมเปลี่ยนจอใช่เราต้องมาไว้ฝั่งนี้สำหรับเกมนี้โอเคฮั่นเอ็มพายเนี่ยเขาเหลือกำลังน้อยนะฮะการที่เราจะบุกเข้าไปตอนนี้เลยเนี่ยกำลังของเรามันไม่ได้เปรียบเขาหรอกนะมันดูเช็คจากคุณภาพทหารนะครับมันก็เลยขึ้นมาได้เปรียบกว่านิดนึงจริงๆมันไม่ได้เปรียบหรอกเพราะว่าเขามีกำลังมากกว่าเราด้วยนะ 1,500 เรามี 1,300 แล้วเขาก็อยู่ในกำแพงด้วยนะฮะทีนี้ผมคิดว่าผมจะไม่บุกนะผมจะล้อมเมืองไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาแบบขาดเสบียงอะไรไว้ก่อนนะครับผมคิดว่าเขาไม่มีกำลังเสริมมาเสริมเราหรอกเขาไม่มีกำลังเสริมมาตีเราหรอกนะผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมยังไม่บุกครับจะล้อมเมืองไว้ก่อนโอเคตามนี้นะฮะแต่ถ้าล้อมเมืองแล้วเขามีกำลังเสริมมานี่จบเลยนะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่มีกำลังเสริมหรอกเพราะเราจำที่จำได้คือเดี๋ยวขยับหน่อยนะฮะเพราะอันนี้มันบางเมนูโอเคที่จำได้ก็คือว่าของฮั่นอ่ะฮั่นเอ็มพายเนี่ยนะฮะเขามีกำลังทหารที่ไม่ได้เยอะแล้วนะตอนนี้หมายถึงทั้งอาณาจักรของเขานะครับทั้งแคว้นของเขาเนี่ยในว่าฮั่นเอ็มพายซึ่งเป็นลูกน้องต่างโต๊ะเนี่ยปั๊บเนี่ยน้อยกว่าเราอยู่นะฮะน้อยกว่าเราเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่มีกำลังเสริมหรอกเอ๊ะแต่ว่าอาจจะมีก็ได้เพราะนี่มันเมืองหลวงของฮั่นเลยนะเอาไงดีผมเชื่อว่าไม่มีนะครับผมจะล้อมไว้ทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะทีนี้ระหว่างนี้ที่เรายังไม่บุกนะครับเราก็จะ
บริหารบ้านเมืองไปก่อนนะฮะแล้วก็รอสถานการณ์ตรงนั้นนะครับให้มันสุกงอมแล้วเราค่อยจัดการโจมตีนะฮะทีนี้เรามาดูกองกำลังตะวันออกของเราบ้างเป็นยังไงบ้างยังเดินไปไม่ถึงจุดที่เราจะโจมตีนะฮะเดินไปก่อน deliver justice นะครับผมซุนเกียนซุนเซ็กจิวยี่กองทัพนี้ดีมากส่วนกองทัพที่มีไอ้ลิกการลิกค่ายหรืออะไรสักอย่างนะครับก็อย่างที่คุยกับเพื่อนๆไว้นะฮะในคอมเมนต์นะฮะว่าเราควรไม่ควรให้มันอยู่ด้วยกันนะมันไม่ชอบขี้หน้ากันเพราะฉะนั้นใช่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวหาคนมาแทนมันได้แล้วเดี๋ยวจะไอ้นี่เลยนะฮะโอเคหาคนมาแทนมันได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็รอนี่อย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนเธอครับนาบีโชโชหันซุยนั่นไงเขารอไม่ไหววะเขาออกมาครับเขาออกมาอันนี้น่าจะยากนะครับทำไมไอ้แม่ทัพคนนี้มันดูหน้าตาเหมือนคนเก่งเลยอะไอ้คนข้างหลังมันเนี่ยลองดูมาสู้กันครับโอเคมาแล้วนะฮะเราเขาออกมาจากทางนู้นงั้นเราต้องซุ่มในป่าได้ไหมน่าจะได้เอาตรงนี้แล้วกันครับเอาเราจัดการกองทัพก่อนนะฮะเอารูปหนึ่งเป็นหอกนะครับเอาไว้กันธนูเป็นกรุ๊ป2ใหม่ธนูอย่างนี้เป็นกรุ๊ป2นะฮะผมได้รับบทเรียนมาว่าจากการที่เล่นรอบก่อนๆมานะผมดันเอากุนซือเอ้ยไอแมวนี่มันอะไรของมันวะเนี่ยนะผมดันเอากุนซือเนี่ยเป็นกรุ๊ปเดียวกับธนูนะครับจริงๆกุนซือมันจะต้องอยู่ใกล้ๆธนูเพราะมันจะมีบัฟให้ธนูนะครับแต่ว่ามันไม่ควรอยู่กรุ๊ปเดียวกับธนูเพราะไม่งั้นเราสั่งให้มันยิงอ่ะธนูยิงนะครับกุนซือมันจะไม่ยิงเว้ยกุนซือมันจะวิ่งเข้าชาร์จเข้าใจปะกุนซือมันไม่ควรจะวิ่งเข้าชาร์จถูกป่ะนะฮะผมจะแยกจะให้มันอยู่ใกล้ๆกันไว้ครับ2กับ3เนี่ยแต่จะไม่ให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันนะครับทหารมากรุ๊ป4โอเคตอนนี้เขาออกมานอกกำแพงเราจะซุ่มตรงไหนบ้างไม่ตายแล้วนะฮะตามที่เขาเห็นไปของแล้วคาตาเพาเราจะให้ระยะยิงมันอยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมระยะยิงคาตาเพาเราจะให้มันยิงได้เลยตั้งแต่กองทัพเขายังมาแบบตั้งตัวไม่ติดเนี่ยเราจะพยายามยิงเขาในโซนนี้นะครับบอกว่าเขาคงจะเดินเข้ามาในโซนนี้นะมันจะมีผลอะไรไหมครับถ้าอยู่ในป่านะปกติแล้วยิงจากในป่าไปมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยดูดิแม่งมีแต่ต้นไม้มันจะยิงเข้ามันจะยิงได้ไหมเนี่ยหรือว่าเราจะลองดูนะครับวัดใจไปเลยลองดูนะครับฟูมในป่าเจวอร์เรียร์มานี่การธนูไว้มันธนูถอยมาอีกนิดนึงมันติดกันเกินไปนะโอ้โหแม่งป่าบังหมดเลยเหมือนตอนลบกระเล่าเปียวเลยอะโอเคไม่ทับกอง4อยู่นี่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวกุนซือนี่กุนซือต้องมาอยู่กับธนูมาบัฟคอยบัฟให้ปั๊บโอเคแล้วก็สตาร์ทบัตเทิลครับผมจัดไป Look out enemy reinforcements are here เดี๋ยวรอมันเข้าระยะเราจะยิงอ้าวมันถอยว่ะถอยหายเข้าไปในป่าเลยฮะโอ้โหมันเข้าไปรวมกับไอ้นี่นะนี่มันเข้าไปรวมกับตรงต้นตรงเมืองเนี่ยนะทหารในเมืองก็กำลังเดินออกมาโอ้ไม่มีทางเราไม่มีทางไปปวดมันได้ครับเพราะว่ามันไกลเกินไปงั้นระหว่างนี้ทหารม้าเราจะวิ่งมาที่นี่เราไม่เห็นศัตรูเลยครับเช่นกันศัตรูก็ไม่เห็นเรานะทหารม้าไปวิ่งไปก่อนศัตรูอาจจะเห็นทหารม้าเราได้นะไม่เป็นไรให้มันล่อไว้เพราะว่าเราออกมาจากป่าไงแต่เรามองไม่เห็นศัตรูนะสิเดี๋ยวไม่ใช่ออกมาแม่งเธอพายแอทแทกกูนะเดินทับในป่ากันนะ
เอ๊ะจริงๆการเดินทับในป่าเนี่ยนะถ้าปกติแล้วอ่ะถ้าเดินทับในป่าเนี่ยมันจะมีพวกนกพวกกาพวกอะไรเงี้ยนะถ้ามันจะดูได้อย่างนี้ถ้าเรามองไปทางเนี้ยแล้วเห็นนกบินมาจากตรงไหนแสดงกองทัพศัตรูอยู่ตรงนั้นนะฮะแบบว่าเหมือนบินแตกรังอะนะฮะแต่ว่าเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดิ ไม่รู้มันจะละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะทับม้ามารอคาตาเผาเดี๋ยวเตรียมลูกกระสุนไฟไว้นะฮะเพราะว่ามันเป็นป่าเราอาจจะเผาป่าศัตรูได้หรือว่าเผากันเองก็ไม่รู้นะ อาจจะเผากันเองป่าวะยิงขึ้นไปแล้วโดนต้นไม้ตัวเองอ่ะมันต้องโดนแน่เลยว่ะไม่เอาเลยว่ะกระสุนธรรมดาแล้วกันฮะกองหนึ่งเราจะตั้งโล่กองสองเตรียมพร้อมเราจะกระจายแถวนะฮะกระจายแถวเพื่ออะไรเพื่อให้มันยืนห่างๆกันน่ะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกธนูของมันยิงนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือจะทำให้โดนม้าชาร์ปได้แรงขึ้นน่ะต่อต้านการชาร์ปไม่ได้นะฮะจะโดนม้าชาร์ปแรงนะฮะแต่ว่าคงไม่โดนชาร์จหรอกครับเพราะว่าเรามีกองทหารหอกนะครับยืนกันไว้นะแล้วก็มีทหารม้าที่รอชาร์จไว้อยู่แล้วปัญหาคือศัตรูจะมาตรงไหนเนี่ยผมไม่อยากเดินครับผมให้เขาเดินเราเร่งเวลาไปหน่อยแล้วกันฮะโอเคเจอตัวแล้วครับเขาอยู่ทางนี้ว่ะมาจากทางนี้ว่ะทีนี้ทำไงอ่ะมาจากทางทหารม้าเขาเห็นทหารม้าเราเหรองั้นเราต้องเรียงใหม่เลยครับกองทัพทหารฮอกเรียงอย่างนี้ครับตั้งแถวทางนี้หันไปทางนี้เยื้องมาทางนี้แทนปั๊บทหารธนูทหารฮอกไปแล้วทหารธนูเราจะเยื้องเหมือนกันครับเยื้องมาทางนี้คาตาเผาเริ่มยิงแล้วครับเป็นยังไงโดนไหมเออโดนครับโดนคาร์เทายิงอีกครับจัดแถวใหม่เสร็จแล้วแม่ทัพมานี่แล้วก็กองทหารมาอ๋อมันเห็นแม่ทัพเราอะแม่ทัพเราไม่ได้แอมบูชนะครับไม่เป็นไรทำไมเห็นวะไม่เป็นไรก็ดีแล้วให้มันเป็นตัวล่อไว้เฮ้ยมันจะมาทางโน้นวะI will crush you for this insult. นี่ใครเนี่ยไทชิซีเหรอคือใครวะเนี่ยมันดูจะเก่งนะแม่ทัพศัตรูคนเนี้ยมีทหารหอกเอ้ยมีทหารม้ามามันส่งทหารม้ามากองหนึ่งนะโดนเปล่าโดนนิดหน่อยโอ้ยกองทัพศัตรูแม่งนอนตายแถวนี้เพียบเลยครับนี่กระสุนอยู่ตรงนี้เนี่ยกระสุนตกตรงนี้ทำดีเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้โดนมามันเห็นเราแล้วเห็นทหารมาเราแล้วกำลังมาทางทหารมานะฮะมันเข้ามาแล้วเราขยับหน่อยเท่านั้นนะทหารหอกตรงนี้ต้องบังธนูอย่างนี้ว่ะบังแบบเฉียงๆหน่อยเนี่ยบังเฉียงๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนทหารมาเข้าด้านข้างจะแย่นะทางนี้จะโดนไหมไม่น่าโดนน่าจะมาทางปีกขวาเนี่ยเนี่ยอยู่นี่กัน Look the enemy run Craven ทหารมาเอ้ยมันเริ่มหนีแล้วเดี๋ยวเขาตะเพายิงทางนี้แทนยิงจากในป่าโอ้โหแม่งรกจัดอะยิงมาทางนี้บ้างไม่โดนเลยโดนบ้างครับยกโล่ขึ้นมากันมันไม่ใช่ธนูนะเว้ยมันหินนะเว้ยโดนฮะโดน
เอ้ยมันมาแล้วมันย่ามาแล้วเคลื่อนทัพมาครับ The men have no ammunition ผมว่าคนนี้มันเก่งแน่เลยไอ้ไทชีซีเนี่ยมันคือใครอ่ะผมไม่รู้นะฮะใครอ่านขอชื่อไทยหน่อยก็ดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะเอ้ยมันยิงแล้วยิงใครวะอ๋อมันเห็นแล้วนะเห็นทหารหอกระบางส่วนโอเคธนูก็ยิงไปครับม้ากำลังมาไม่เป็นไรครับธนูเราน่าจะเยอะม้าตรงนี้ให้มันปะทะหอกเราไปก่อนครับมาแล้วทหารม้าทหารหอกตั้งโล่โอเคชาร์จมานี่ชนเราแล้วมันเด้งเองนะครับเพราะว่าม้าแพ้หอกครับมันผมไม่เห็นทหารหอกเราเห็นแต่ทหารธนูไม่รู้ว่าเรามีหอกนะฮะเป็นไงเด้งเองไปเลยไงมึงส่วนแม่ทัพเฮ้ยทหารม้าเราเฮ้ยมันท้าเราสู้อ่ะเราสู้ไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ยไม่เอาไม่สู้ทหารม้าเราออกมาทางนี้ทหารม้าโอ้โหมันเก่งจริงว่ะมันเก่งกว่าเราทั้งคู่เลยทหารแม่ทัพมันเก่งนะครับทั้งคู่เลยครับไม่เอาปฏิเสธครับไม่สู้ทหารม้าเราจะวิ่งเข้าไปจัดการทหารธนูมันครับโอเคตรงนี้ก็ยิงเข้าไปครับทหารม้าไปจัดการทหารธนูIdeally hope your blade is sharper than your wit. นี่ครับมันเข้ามาชาร์จธนูเราแต่ติดหอกครับหอกเรากันไว้อยู่ดีนะเนี่ยที่เราไม่ไปสู้ในกำแพงถ้าสู้ในกำแพงน่าจะสู้ยากอ้าวตรงนี้เราปีกอ้อมมันทางนี้เลยครับเดินอ้อมมาข้างหลังมันอ้อมมาครับอ้อมมาข้ามันนั่นแหละดีมากนะครับธนูข้างหลังหอกข้างหน้าม้าเข้าไปถ่ายธนูมันดีมากธนูเริ่มวิ่งแล้วเข้าไปสุดเข้าไปไถทุ้ยเข้าไปไถมันครับเป็นไงขู่ให้กลัวหนึ่งทีขู่ให้กลัวหนึ่งทีเข้าไปลุยชาร์จเลยตรงนี้ไหวไหมเฮ้ยแม่ทัพมันทะลุมาแม่ทัพมันทะลุมาคนหนึ่งไอ้ไทยชีซีมันทะลุมาคนหนึ่งข้างหลังเอาแม่ทัพเรามาช่วยหน่อยเฮ้ยแต่แม่ทัพเราสู้ไทยชีซีไม่ได้มันเก่งเนี่ยตัวนี้มันเก่งนะฮะเฮ้ยมันแต่งตัวแบบดูเก่งอ่ะผมว่ามันเป็นตัวเก่งแน่นอนเลยอยากจะจับมันให้ได้จับมันให้ได้เถอะนี่แม่ทัพเรากำลังมาช่วยนะครับกองทัพทหารมาไถธนูมันไถธนูมันยังเหลืออีก2กองอย่าให้มันยิงได้นั่นแหละไล่เก็บธนูมันฟันให้เดี้ยงแทงเข้าไปโอเคดูหน่อยไงต่อได้อยู่กุนซื้อยังบัฟธนูให้ทหารหอกของเราธนูตรงนี้กระสุนหมดแล้วกระสุนหมดก็เข้าชาร์จแม่งเลยธนูนี่ก็หมดแล้วชาร์จทหารม้าจะชนะหอกได้ก็ต่อเมื่อวิ่งช้าจากด้านหลังของมันนะครับโอเคเดี๋ยวทหารม้าเราไปเมื่อกี้ทหารม้าเราจัดการธนูเสร็จแล้วเราจะไปวิ่งช้าทหารหอกมันจากด้านหลังนะฮะเฮ้ยธนูมันยังอยู่ว่ะไปช้าธนูก่อนอย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิงทหารเราได้เฮ้ยไทชีซีมันหนีแล้วโอ้อยากจับมันให้ได้เลยแต่ช่างมันครับเวลานี้ไม่ใช่เวลาจับครับต้องช่วยกองทัพก่อนนะใครนี่ไม่ทับเราไหวเปล่าต้องไหวมาทับเราจัดการมาทับมันหน่อยมันตีทหารเราครับโอ้โหแม่ทับมันเก่งทั้งคู่เลยแต่ไทชีซีมันดูจะเทพนะผมอยากจะจับมาให้ได้ทหารมาเป็นไงจัดการธนูเรียบร้อยไปแล้วธนูหนีไปแล้ววิ่งชาร์จด้านหลังศัตรูไปวิ่งชาร์จนี่มันหันหลังให้อยู่ชาร์จเลยนี่โอเคชาร์จด้านหลัง
ไม่ทับศัตรูมาไม่ทับศัตรูมาทำไงไล่มันไล่มันไล่มันไม่ทับเราไม่ทับเราไล่ศัตรูหน่อยเออมันหนีมันหนีมันหนีชาร์จด้านหลังชาร์จด้านหลังเหมือนเดิมชาร์จด้านหลังเหมือนเดิมมาทางนี้ทหารม้ามาชาร์จด้านหลังกองนี้ออกมา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 เราชาร์จแล้วเราไม่ยืนสู้ต่อนะเราชาร์จเราไม่ชาร์จเสร็จแล้วไม่ยืนสู้ชาร์จเสร็จแล้วถอยมาแล้วชาร์จใหม่ชาร์จใหม่ชาร์จใหม่เออไม่ต้องชาร์จใหม่แล้วครับจบชนะแล้วมันหนีแล้วครับนี่ไงกระจายไปเลยเรียบร้อยเคลมวิทอรี่ครับผมเออดีนะที่ใจเย็นนะฮะโอเคเอ็นแบทเทิลเลยดูที่เราตายกี่คนไอลิกาเนี่ยมันฆ่าคนเดียว27คนเลยนะโอ้แต่นี่แม่ทัพคนเขียวเราฆ่าได้มากกว่าครับ32คนชนะครับ Let feasting commence ของเรานะครับ 1,300 คนตายไป500คนนะครับเหลือ800ของเขา 1,500 คนตายไป 1,000 คนเหลือ400นะฮะเอายังไงดีเอายังไงดีเราจะเอาเป็นรีคูทด้วยกันนะครับรีคูททหารมาโอเคชนะไปนะ An exchange perhaps เรายอลต้องการเทรดอะกรีเมนต์ดีเลยเราก็ต้องการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะให้เงินเรามาด้วยนะครับเดกีฟนะอันนี้ต้องอ่านดีๆนะเพราะผมพลาดไปแล้วทีนึงนะครับผมไปจ่ายเงินให้เขาตอนนี้นึกว่าขอเงินจากเขาทีนึงนะฮะอันนี้เดกีฟนะครับเขาจ่ายให้เรา 1,000 นะครับเรามาเช็คดูสิเขาอยู่ตรงแถวๆนี้แหละไหนวะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาต้องการเทรดอะกรีเมนต์นะครับต้องการสร้างเส้นทางเทรดกับเรานะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับได้ตังค์ด้วย 1,000 แล้วก็ได้เทรดด้วยจนพระเหลืองยังคงวิ่งวุ่นอยู่ตรงนู้นตรงอ้วนเซี่ยว